เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะเราจะประสบความสำเร็จอย่างแรกเลยไม่ว่าคุณแม่จะคลอดที่โรงพยาบาลไหนก็แล้วแต่นะคุณแม่ต้องพยายามให้เขาทำให้คุณแม่พาลูกมาดูดนมแม่ให้เร็วที่สุดอะค่ะนะคำว่าเร็วที่สุดบางคนก็คือครึ่งชั่วโมงบางโรงพยาบาลก็1ชั่วโมงบางโรงพยาบาลก็2ชั่วโมงแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะขอให้คุณแม่พยายามนะคะให้โรงพยาบาลเหล่านั้นพาลูกคุณแม่มาดูดนมคุณแม่จากเต้าให้เร็วที่สุดค่ะนะคะหลังจากดูดเร็วแล้วข้อต่อไปคุณแม่ต้องทำเองแล้วก็คือดูดบ่อยที่สุดนะคะบางที่ถ้าคุณแม่คลอดโรงพยาบาลบางแห่งเขาจะไปดูแลลูกของคุณแม่ในอีกที่หนึ่งก็คือห้องที่สำหรับให้เด็กนอนอย่างปลอดภัยนะคะคุณแม่ก็ต้องพยายามไปหาลูกหรือว่าให้เขานะคะพาลูกมาหาคุณแม่นะคะให้บ่อยที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้อะค่ะนะคะแล้วก็อีกอันนึงคุณแม่จะต้องให้ลูกดูดให้ถูกวิธีนะคะดูดให้ถูกวิธีก็ต้องประกอบด้วยท่าอุ้มที่ถูกนะคะท่าอุ้มก็จะประกอบด้วยการที่ลูกจะต้องแนบชิดตัวเราให้มากที่สุดนะคะถ้าไม่มีผ้าเลยจะดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่ายังมีผ้าห่ออยู่ก็บางที่สุดละกันนะคะนะแล้วก็หน้าลูกต้องหันเข้าหาเต้าคุณแม่นะคะแล้วก็ควรจะมีหมอนมีมือคุณแม่นะคะประคองตัวน้องนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้ลำตัวน้องเนี่ยเขาอยู่ในแนวตรงเพราะว่าถ้าเขาคดงอถ้าดูดเขาก็จะไม่ดีเขาก็จะดูดยากนะคะแล้วก็การดูดให้ถูกวิธีอีกอันหนึ่งคือต้องอมให้ถูกวิธีการอมให้ถูกวิธีพี่นกให้จำง่ายๆก็คือจมูกต้องห่างนะคะคางต้องฝังลงไปในเต้านมเลยแล้วปากต้องอ้าให้กว้างที่สุดแล้วก็ต้องดูดให้กลืนเป็นจังหวะนะคะถึงจะเรียกว่าดูดเร็วดูดบ่อยดูดถูกวิธีขอฝากอีกอันนึงก็คือดูดให้เกลี้ยงเต้านะคะเพราะถ้ามีนมค้างเต้านมไม่เกลี้ยงเต้าเราจะเกิดนมคัดตึงค่ะแล้วก็จะเกิดการดูดยากทำให้นมหดลดปริมาณลงและทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ค่ะ